เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับพบกับพวกเราประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึงเวลา 20:00 นยี่สิบกาสี่สิบนาทีครับผมถูกแล้วครับพี่ถูกแล้วหยุดสองวันที่ลืมเลยอึ้งเลยนะครับแน่นอนครับยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับแน่นอนครับช่องทางแรกง่ายๆเลยครับทุกท่านต้องมีมือถือมีแท็บเล็ตในมือนะครับก็เซิร์ชไปหาที่ Facebookนะครับเป็น Speed Channel 691ซึ่งเป็นเพจกลางของรายการโดยตรงก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารแน่นอนล่ะการไลฟ์สดณตอนนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงร้านแต่งอะไรแต่งทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ในนี้ก็มีเนื้อหาข่าวสารให้ติดตามกันอีกหนึ่งแฟนเพจครับกับ Speed Rider ซึ่งเป็นเพจของทางรายการโดยตรงนะครับแน่นอนว่าเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ในการทดสอบรถในการรีวิวในการออกทริปในการร่วมไปไลฟ์สดในกิจกรรมที่เราได้รับเชิญจากค่ายรถต่างๆเราก็จะมารวบรวมอยู่ในเพจนี้นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่รวมเรื่องราวต่างๆที่อยู่รายการที่อยู่ในช่องนะครับร้านแต่งอะไรแต่งศูนย์รวมต่างๆทั้งหมดจะเป็นรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ก็จะมีอยู่ในนี้นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับ YouTube นะครับก็สามารถที่จะเสิร์ชเข้าไปหา YouTube นะครับ Speed Channel Officialแล้วก็เลือกตัวที่เป็นข้างหลังนี่เขียนว่า Live Streaming ก็คือถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับก็จะชมนะครับไปพร้อมๆกับช่อง Speed Channel 691ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ณตอนนี้นะครับข้อดีของ YouTube คืออะไรครับสามารถที่จะกดพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จกลับมาก็สามารถที่จะเพลย์โดยที่ไม่ข้ามตอนไม่สะดุดแล้วก็สามารถที่จะลากกลับไปดูตั้งแต่เริ่มต้นได้รวมไปถึงนะครับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับไม่สะดวกพลาดโอกาสในการชมวันนี้เมื่อวานซืนหรือหลายที่ผ่านมานะครับก็สามารถที่จะหาชมย้อนหลังได้ด้วยครับเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ครับวันจันทร์ครับเปิดสัปดาห์ใหม่นะฮะเราก็ต้องมีเรื่องราวอะไรมากมายเลยแต่ก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยดีกว่าครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนอ่ะนะครับก็หยุดพักผ่อนกันไป2วันเต็มๆไหนมาก็ไม่ได้ไปผมโชคดีอ๋อวันเสาร์อ่ะก็เหมือนอยู่ในกรุงเทพไม่แหละครับก็ไปร่วมกิจกรรมของบางกอกฮอตลอดคัสตอมโชว์2017ที่ไบเทคบางนาเป็นงานมหกรรมเกี่ยวกับรถแต่งไม่ว่าจะเป็นช็อปเปอร์สปอร์ตสกูตเตอร์ฮาร์เลย์นักเก็ตต่างๆรถจักรยานที่แบบรุ่นเก่าๆรุ่นใหม่ๆมีการคัสตอมมีการแต่งแล้วมีเขาบอกว่าแต่ละคันเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวของโลกแน่นอนเพราะว่าไม่สามารถที่ใครจะมาทำซ้ำเติมได้แน่นอนขึ้นชื่อว่าคัสตอมแล้วมันก็ต้องไปนานประมาณนั้นใช่ไหมนะครับไอ้พี่ตู่ไปไหนมาเสาร์อาทิตย์ก็ไปเชียงใหม่วันเสาร์ลำปางวันอาทิตย์ครับเดินสายฮะเดินสายจัดอีเวนต์งานคาวาซากิเรซซิ่งเดย์มีติ้งแอนเชียร์วูซูไบค์เชียร์วูซูไบค์ก็คือเป็นการชมสดโดยที่แบบว่าเราถนัดอยู่แล้วในเรื่องของการพากที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นรถแข่งรถมอเตอร์จีพีรถเวอร์ซูไบค์ซึ่งแบบปีนี้ก็เป็นปีที่2ที่เขาจัดแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นหนึ่งในออร์แกไนซ์ที่ไปดูแลเรื่องสัญญาแล้วก็ดูแลการภาคนะฮะแล้วก็เจอแฟนคลับรายการสปีดได้ด้วยแหมดีใจมาขอถ่ายรูปยังไงก็ทักแทนเต๋อทักทายทักทายแฟนๆใน Facebook ด้วยนะครับเพราะตอนนี้เราไลฟ์ Facebook ทางช่อง Speed Channel นะเพราะว่าถ้าใครดูในช่องของ Speed Rider เนี่ยรบกวนนะครับให้มาดูที่ Speed Channel เพราะว่าเป็นเพจกลางโดยตรงที่พวกคำถามต่างๆได้อยู่ในช่องเดียวกันเพราะนั้นทีมงานจะได้ไม่สวิตช์ไปสวิตช์มาเดี๋ยวมันจะงงเรื่องคำถามเพราะนั้นมากดไลค์กดแชร์นะครับที่ Speed Channel ครับนี่ทักมาอ่านได้เลยเนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีพี่ทั้งสองผมจัดส่งทุเรียนไปแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่บุญโชคป่ะพี่บุญโชคพี่บุญโชคเรียกผมอ้อยก็พอครับพี่คุณอ้อยโอเคครับแล้วก็มังคุดเดี๋ยวจะคัดดีๆตามไปนะครับสละรอวันเดี๋ยวเราจะทำแบบสปีดทอล์คคือว่าให้บอกให้เขาบอกว่าในสปีดทอล์คชอบเอาของฝากมาแล้วกินโชว์รายการเดี๋ยวเราจะกินโชว์บ้างนะครับแต่ทุเรียนไม่เอานะทุเรียนผมไปทางนู้นเลยนะใช่ใช่มีคำถามมาบอกว่า MT 09พี่ก๊อฟเอาอยู่ไหมและขี่ได้ไหมพอดีสูงพอกันใครครับชื่ออะไรชื่อ BB King เอาอยู่ครับผมไปเทสที่สนามมอนซ่ามาแล้วครับโอ้โหยกล้อมันมากแต่ว่าอย่างแรกเลยการสัมภาษณ์ MT 09ขอให้เปิดโหมดสแตนดาร์ดก่อนคือโหมด S นะครับ S นี่ไม่ใช่สปอร์ตนะถ้าเป็น Yamaha เนี่ย S คือต่ำสุดนะแล้วก็มาเป็น B ถึงจะเป็น A และหลายคนคิดว่าโอ้ A คืออันดับแรก B อันดับ2 S อันดับ3นี่แล้ว A โหดสุดนะ A มันย่อมาจาก Advance B นี่
กลางๆแล้ว S นี่คือว่าสแตนดาร์ดง่ายๆไม่ใช่ว่าหูมาถึงแหมปวดหมวด A นี่คือสบายๆแล้วกด A beginner แล้วก็สแตนดาร์ดย่ออย่างงี้นะครับเพราะนั้นต้องระวังนะครับเอาอยู่นะครับขี่แรกๆก็อยากจะบอกว่าเริ่มขี่ค่อยๆทำความรู้จักกับตัวรถก่อนยังไม่ต้องไปรีบกระโชกฮุกฮากไม่ใช่มาถึงโอ้โหรถมัน900ซีซีความเร็วขนาดนี้เราไปบิดนะครับทำให้แบบโอเคแบบความเร็วสูงๆเงี้ยบางทีเราคุมรถไม่อยู่เพราะเรายังไม่รู้ในเรื่องของอาการรถคาแรคเตอร์ตัวรถเบรกหน้าเป็นยังไงเบรกหลังเป็นยังไงการทรงตัวเวลาเลี้ยวมุมแคบมุมกว้างแค่ไหนเพราะนั้นทำความรู้จักกับตัวรถสักพักนึงก่อนพอเราเริ่มรู้ว่าเอาเบรกขนาดนี้อยู่นะความเร็วแค่นี้อยู่พลิกรถแค่นี้มันสามารถเลี้ยวแคบได้เลี้ยวกว้างได้นะครับแล้วเราค่อยเติมคันเร่งเติมความเร็วเข้าไปแล้วก็สนุกกับมันครับอย่าเพิ่งรีบประมาณนั้นเพราะว่าคำถามก็ยังส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะอยู่ครับตอนนี้เบรกแรกของเราก็มีเรื่องของวันจันทร์มีเรื่องของคลิปมาก่อนวันนี้ก็มีคลิปอะไรมาฝากเขาบอกเป็นคลิปดูเพื่อเตือนสติและเป็นอุทาหรณ์จริงๆแล้วคลิปพวกนี้ผมแบบวันนี้ยังไม่ดูนะแค่อ่านชื่อธรรมดาเราต้องดูก่อนเข้ารายการใช่ไหมตอนนี้เราไม่ได้ดูก่อนเพราะนั้นเราก็แบบพอชื่ออย่างเงี้ยเตือนสติและอุทาหรณ์ส่วนมากมันจะเป็นคลิปแบบสะเทือนใจก็บอกเขาเดี๋ยวว่าไม่มาเพราะว่ามาสายฮะก็บอกเขาเดี๋ยวว่าไม่ได้ดูเพราะว่ามาสายใครก็เป็นคนเที่ยงธรรมใครมาสายคุณรู้ยังยังเหมือนกันเนี่ยไม่น่าส่งเป็นคลิปของคุณไงไม่น่าส่งมาให้ผมหรอกส่งมาผมคงส่งกลับคุณก็ตายเหมือนกันนะครับเพราะนั้นไม่น่าส่งมานะฮะอย่างนี้นะครับไม่น่าส่งงานนะอ่ะมาดูกันแล้วกันว่าคลิปดูเพื่ออุทาหรณ์และสะเทือนใจเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ดูส่งเนี่ยไม่น่าใช่บ้านเราเนาะใช่ไหมไม่ใช่บ้านเราเนาะอ๋อเมืองนอกแน่นอนเอ้าหูยังไงอ่ะมันไม่มีมุมกว้างหูที่คนเข้าสุดบาทเต็มๆอ่ะอันนี้ออกขวาไม่ทันแล้วเรียบร้อยยังไงแล้วก็ไปเลยรถยนต์อันนี้ไม่กล้องหน้าแล้วกล้องหลังในตัวหรอกล้องหน้ากล้องหลังหน้าภาพนิ่งนี่เบรกนี่ล้มก่อนเข้าชนนะเนี่ยเขาเบรกก่อนอันนี้ไม่ใช่บ้านเราวิ่งขวาโอ้โหยับมองไม่เห็นเหมือนกันต่างคนต่างไม่เห็นว่ารถมันบังเขาเรียกว่ามุมอับใช่มุมอับสายตาเนี่ยเวลาแซงรถเนี่ยนะครับต้องระวังโอ้โหยับเลยรถอันนี้คืออะไรมุดป้าบไปยิบจริงๆแล้วรถยนต์ผิดใช่ไม่ข้ามเลนมันเปิดไฟเดียวโอ้ยอันนี้บ้านเราผมจำได้อันนี้คิดบ้านเราอันนี้บ้านเรานิ่งเลยผมมองว่าไม่น่าจะเห็นเนาะดูเหมือนรถเขาแว้นมันไม่เปิดไฟด้วยเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยผมแบบเนาะคลิปจะเตือนใจอย่างเงี้ยไม่ไหวนะนี่ก็ไม่ใช่บ้านเราโอ้นี่สไลด์มาแต่ไกลเลยนี่คือทิ้งตัวลงไปก่อนแล้วอ่ะใช่กล่าวแบบเอาไม่อยู่แน่นอนแล้วทิ้งรถแล้วคือว่าเบรกสไลด์มาแล้วอ่ะไม่อยู่จริงอ่ะนี่คือโอ้โหฝ่าไฟแดงโอ้โหนี่ไงมันไฟเหลืองเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วทางนู้นก็มาใช่ทางนู้นเลยต้องเนี่ยดูไฟเหลืองใช่ไหมไฟเหลืองไฟแดงแถมไงแถมเรียบร้อยไม่ทันแล้วโอ้โหรถนี่ขนาดรถยนต์ยังเอียงอ่ะรถเสียศูนย์อ่ะก็ต้องบอกเป็นสิ่งที่แบบเนี่ยสะเทือนใจเล็กน้อยใช่ถึงบอกเป็นทริปอุทาหรณ์แล้วก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการตั้งสติแล้วก็ในการขับรถจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เราคนเดียว มันจะเป็นในเรื่องของคนที่ร่วมใช้ทางด้วยใช่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ร่วมใช้ทางเนี่ยสวนไปสวนกันมาเนี่ยโอกาสที่มันจะเจอกันมันมีอยู่แล้วแหละคืออย่าคิดว่าเราถูกอย่าคิดว่าเรามาทางตรงทุกสิ่งทุกอย่างในการขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยมันต้องเผื่อว่าเอ้ยเนี่ยคิดว่าเรามาทางตรงอ่ะเขาไม่ตัดหน้าหรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นฮะแล้วยิ่งในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้คือต้องบอกว่าคนขับรถยนต์บางทีก็คำนวณในเรื่องของความเร็วความแรงผิดพลาดคิดว่าแบบเอ้ยอยู่ตรงตั้งไกลออกมาดีกว่าเห็นไฟติ๊บติ๊บแต่ที่จริงมันเป็นความเร็วของรถบิ๊กไบค์ไงนะครับสมัยก่อนแล้วก็มองโอ๊ยรถ110 150ไม่เกินเนี่ยเห็นไกลๆก็ยังไม่ถึงหรอกทุกวันนี้เห็นไกลๆก็จริงเลยเป็นรถบิ๊กไบค์นะความเร็วแป๊บเดียวเองนะใช่0ถึง100นี่ขับกันไม่ถึงกี่วิเองนะฟึบเดียวถึงเลยนะครับนั่นแหละเพราะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานอะไรก็ดีที่อยู่บนท้องถนนนะครับก็ขอใช้
สติในการขับรถละกันอย่าประมาทเพื่อนะครับมาต่อมาวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะมาอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าก็ได้รับหน้าที่ไปภาคที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำปางแล้วก็แบ่งทีมไปถึง3ทีมด้วยกันพี่ตู่จัดไปแล้วกันคลิปนี้แล้วกันนะเอาอย่างนั้นเลยแหมคุณทำงานมาขนาดนี้แล้วคุณไปงานนี้มาคุณบอกว่าเป็นการแข่งขันเวิลด์ซูเปอร์ไบค์นะครับซึ่งการแข่งขันเวิลด์ซูเปอร์ไบค์เนี่ยในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกริดสตาร์ทแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของสเปคของตัวรถสนามนี้เป็นสนามที่5แล้วซึ่งแข่งขันทั้งสิ้นประจำปีนี้13สนามสนามที่5นี้แข่งกันที่อิมโบล่าเซอร์กิตประเทศอิตาลีถ้าพูดกันว่าตรงๆเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ได้เปรียบก็คือแชสเดวี่เบอร์7นี่ครับตามสถิติแล้วนะฮะในปีที่มันผ่านมาแชสเดวี่ครับเข้าอันดับที่1ตลอดแต่พอมาในปีนี้ครับคาวาซากิเริ่มทำการบ้านดีขึ้นนะฮะแล้วก็เริ่มจี้ติดเข้ามาแต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับที่จะเอาชนะห่างกัน 3-4 วินาทีใช่เรามองว่าน้อยนะแต่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์3วินาทีแบบดึงมันโค้งๆนะคุณลักษณะของสนามแห่งนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยจะมีเป็นหนวดกุ้งขึ้นมาเพราะว่ามันจะเป็นโค้ง S ที่นักแข่งเนี่ยชอบที่จะตัดโค้งกันนะฮะเขาเลยมีกติกาสำหรับสนามอิโมล่านี่ว่าถ้าเผื่อว่าคุณตัดโค้งแบบคือทั้ง2ล้อเนี่ยแบบจงใจเนี่ยนะคุณจะต้องโดนบวกเวลาหลังจากที่ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วนะฮะมาชมกันในเรื่องของเลสแรกก่อนข้อมูลในเลสแรกนั่นก็คืออันดับสตาร์ทที่1นะฮะก็คือแชสเดวี่ครับอันดับที่2เป็นทอมไซอันดับที่3เป็นจอร์แดนเลียโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วก็นึกว่าคาวามันน่าจะใกล้นะแต่ว่าหนังม้วนเดิมฮะออกตัวมายิงปุ้งเดียวม้วนเดียวเดวี่ครับไปยาวๆเลยหายนำโดยยาวเลยทอมไซออกตัวไม่ดีนะครับตกมาอยู่ที่อันดับที่5นะครับทำให้มาโคเมลันดี้นั้นขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4นะฮะที่4แล้วก่อนที่จะโดนสวนขึ้นมานะครับแล้วก็สวนกันไปสวนกันมาจนทำให้เขาเรียกอะไรในเลสแรกเนี่ยอันดับผลอันดับก็คือมีแชสเดวี่เข้าที่1นะครับอันดับที่2ก็คือจอร์ทาเลียอันดับที่3ก็คือมาโคเมลันดี้และอันดับที่4คือทอมไซด์และกติกาใหม่ของปีนี้นะครับนั่นก็คืออันดับสตาร์ทของเลสที่2เนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในเลสการแข่งขันวอทูไบเนี่ยจะมีการแข่งขันถึง2เลสด้วยกัน2วันเสาร์วันนึงอาทิตย์วันนึงวันเสาร์เลส1วันอาทิตย์เลส2อันดับสตาร์ทของในเลสที่2เนี่ยจะมาจากอันดับในเลสที่1อันดับที่1ของอันดับที่1จากเลสที่1เนี่ยจะไปอยู่อันดับที่9อันดับที่2อยู่ที่8แล้วก็อันดับที่3อยู่ที่7นะฮะซึ่งก็หมายความว่าจะไปอยู่ในอันดับสตาร์ทเกรดที่3แถวที่3แล้วทำให้อันดับที่4ก็จะต้องเลื่อนขึ้นมาออกสตาร์ทในเกรดสตาร์ทที่1ซึ่งหมายความว่าทอมไซขึ้นออกสตาร์ทเป็นคันแรกออกตัวมาออกตัวดีมากโอ้ยผมมีการเล่นเกมนะแบบทายผลโฮชงโฮช็อตอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าโอ้โหคนนี่เฮฮากันเต็มแต่ก็ทำได้แค่โฮช็อตนะครับพอขี่ไปปุ๊บทอมไซก็โดนแชสเดวี่นะครับสวนไปแล้วก็ยาวแบบโดนเพื่อนร่วมทีมอีกโดนเพื่อนร่วมทีมด้วยจุดฐานก็ขึ้นมาก็สวนไปอีกใช่ทอมไซก็แบบเหมือนกับช่วงท้ายเนี่ยจะตกเพราะว่าแก่ละแล้วก็ต้องบอกว่าทอมไซเนี่ยแข่งมาทั้งสิ้นนะครับสำหรับการแข่งในรายการวอร์ซูไบเนี่ย213ครั้งแข่งก็เป็นรวม214ครั้งนะครับส่วนจอร์แดนเลียแข่งครบ200ครั้งนะครับ201แล้วมั้ง201เนี่ยถ้าเผื่อว่าจบสนามนี้ก็เป็น202ครั้งใช่ซึ่งจอร์แดนเลียเนี่ยเคยเป็นแชมป์โลกในปี2015และ2016ก็ปีที่แล้วกับปีก่อนส่วนทอมไซเนี่ยจะเป็นแชมป์โลกในปี2013นะครับดีกรีเขาไม่ธรรมดาว่าอย่างแชสเลวี่เนี่ยแข่งที่ประเทศอิตาลีเป็นบ้านเกิดของรถที่เขาผลิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนอังกฤษเหมือนกันสามคนเนี่ยทั้งแชสเดวี่จนาธาเรียและทอมไซด์เป็นคนชาติเดียวกันนะครับก็เลยนี่ครับผลของการแข่งขันก็คืออันดับที่1ก็เป็นแชสเดวี่อันดับที่2จนาธาเรียและอันดับที่3ทอมไซด์แล้วก็สนามนี้ธงแดงบ่อยมากอุบัติเหตุเพราะว่าไฟลุกอะไฟไหม้อะเลสที่1เนี่ยการแข่งขันเหลืออีก6รอบสนามนะครับเกิดอุบัติเหตุก็คือมีการแย่งชิงระหว่างอันดับที่6กับอันดับที่7ครับแล้วก็รถเกิดฟาร์มอลนะครับก็ทำให้ต้องตีธงแดงเพราะว่าการแข่งขันเหลืออีก6รอบสนามนะครับมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องจบการแข่งขันเลยใช่แต่ถ้าการแข่งขันเนี่ยยังไม่เกิน 70% ของสนามทั้งของรอบสนามทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการรีสตาร์ทนะประมาณนั้นส่วนในเรื่องของเลทที่2มันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของรุ่นวอร์ซูไบค์อย่างเดียวรุ่นวอร์ซูสปอร์ต 600cc เนี่ยเขาก็มีการแข่งแล้วก็ตีธงแดงถึง2ครั้งด้วยกันจนผู้จัดบอกโอ๊ยเอาไม่อยู่แล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวในรุ่นวอร์ซูไบค์จะดีเลย์ซะเปล่าก็ต้องแข่งรุ่นวอร์ซูไบค์ตามกำหนดการตามเวลาเมืองไทย6:00 น.นะครับพอแข่งเสร็จก็เลยเป็นรุ่นวอร์ซูสปอร์ต
ซึ่งในรุ่นวอลเซอร์สปอร์ตก็คะแนนโซฟูกูครับได้แชมป์ในสนามนี้ไปครองครับก็ด้วยรถคาวาซากิคะแนนโซฟูกูคงจะจำกันได้ครับก็คนที่ขี่คาวาซากิ H2 นะครับบนสะพานด้วยความเร็ว400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เลยได้แชมป์ในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต600อ่ะมาสรุปคะแนนหน่อยสรุปคะแนนนะครับหลังจบไป5สนามที่ผ่านมา5สนามก็10เลสนะครับสนามละ2เลสนะครับอันดับ1นะครับก็จะเป็นโจนาธานเลียนะครับ235คะแนนนะครับอันดับ2แชสเดวี่นะครับ161คะแนนอันดับ3ทอมไซนะครับ160คะแนนอันดับ4มาโคมารันดี้นะครับ124คะแนนอันดับ5อเล็กซ์โลนะครับ94คะแนนอันดับ6ซาบี้ฟอร์เรสนะครับ84คะแนนอันดับ7ไมเคิลฟอนเดมาร์กนะครับอันดับ78คะแนนอันดับ8จอร์ดี้ทอร์เรส65คะแนนอันดับ9ลีออนคาเมียนะครับ64คะแนนและอันดับ10นะครับยูจีนลาเวอร์ตี้55คะแนนนะครับก็ถือว่ายังไม่ห่างนะ235กับ161แต่ว่าสนามละ50แต้มแต่ว่าแชมป์เดียวนี่กับทอมไซนี่สูสีสูสีคือแต้มเดียวก็ลุ้นแล้วกันครับเหลืออีก8สนามที่ต้องลุ้นกันสำหรับในปีนี้นะครับว่าใครจะได้แชมป์จะเป็นคาวาซากิหรือดูแคตินะครับก็ต้องนี่กันนะครับก็ฝากไว้กับกิจกรรมการแข่งขันนะครับแน่นอนว่าเรื่องของความสนุกความมันเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกเดือนนะครับต่อจากนี้ไปสนามที่6 7 8 9โอ้โหต้องตามลุ้นกันว่าจะสนุกขนาดแค่ไหนแล้วก็อย่าลืมอีกหนึ่งรายการนะกับมอเตอร์จีพีด้วยใช่นะครับก็ติดตามไอ้แล้วกันนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวของแว่นตาอย่างที่บอกไปครับของฟาโรวานแล้วก็เจียววานี่นะครับเราได้ใช้จริงนะครับทดสอบแล้วใช้ขับขี่จริงๆนะครับเลยอยากเอาของดีๆมาฝากกับแฟนๆว่าของดีจริงควรจะไปใช้กันนะครับทั้งฟาโรวานแล้วก็เจียววานี่วันนี้พี่บู๊ทพี่บอมรออยู่ครับไปดูสกู๊ปเกี่ยวกับแว่นตา2ตัวนี้กันนะครับบายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรวาฟาโรวาเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรื่องหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายดายครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไปหนึ่งชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่นสองอันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับทีโอวานี่ครับเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทอง
อันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองในใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตรงนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนลงมาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณมากครับ